เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเป็นเรื่องที่ยังต้องรอความชัดเจนนะคะสำหรับประกาศพระราชกิจจานุเบกษากรณีประกาศพระราชกฤษฎีค่ะกรณีการเลื่อนการเลือกตั้งแต่ขณะนี้ความเห็นต่างดูเหมือนจะแบ่งออกเป็น2ต่างความคิดนะคะเรื่องของ150วันเมื่อประธานกกต.ระบุว่ากระบวนการดำเนินการทั้งหมดต้องจบภายใน150วันขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุว่าเป็นเรื่องที่ต้องแยกกันการดำเนินการเกิดขึ้นภายใน150วันขณะที่การนับคะแนนเพื่อที่จะรับรองการเลือกตั้งสามารถเกิดขึ้นภายใน60วันค่ะติดตามรายงานจากคุณยานีไหว้ครูค่ะแม้จะยังไม่ยืนยันว่าวันเลือกตั้งจะยังคงตามรถแมปเดิม24กุมภาพันธ์หรือจะเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเป็นวันไหนแต่ล่าสุดประธานกกต.เปิดเผยว่าจะจัดการเลือกตั้งและประกาศผลภายในกรอบเวลา150วันนับแต่กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้หรือหมายถึงไม่เกินวันที่9พฤษภาคม2562นี้ทั้งนี้ประธานกกต.ยังกล่าวยืนยันว่าภายใน5วันหลังพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการนั้นกกต.ก็จะทำหน้าที่ประกาศระเบียบที่ว่าด้วยการกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครรวมถึงการเดินหน้าหาเสียงของพรรคการเมืองเวลาการพิจารณาว่า150วันหมายถึงอะไรกันแน่เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องไปดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะคิดอย่างไรจะมีความเห็นเช่นไรกรรมาธิการยกร่างจะคิดยังไงกฤษฎีกาจะคิดอย่างไรหรือเราจะคิดอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ไปก้าวไปลุกก้าวลงไปถึงขั้นที่ว่าตอนนี้เราอยากที่จะไปทำด้านไหนไปศึกษาด้านไหนไปปรึกษาใครนะครับเพราะว่าเราตั้งใจจะจัดการเลือกตั้งให้เสร็จภายใน150วันรวมประกาศวันด้วยและน่าจะชัดเจนระดับหนึ่งเมื่อรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยอมรับว่าพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและรัฐบาลไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะชี้ชัดได้ในขณะเดียวกันกลับมีท่าทีที่เปลี่ยนไปกรณีรัฐธรรมนูญกำหนดให้จัดการเลือกตั้งภายใน150วันนับแต่กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้เดิมนั้นรองนายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับแล้วว่าต้องประกาศรับรองผลให้แล้วเสร็จก่อน9พฤษภาคมซึ่งหมายถึงวันสุดท้ายตามกรอบเวลาแต่กลับให้สัมภาษณ์ต่างออกไปโดยชี้ว่า150วันคือกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จและรัฐธรรมนูญก็ให้เวลากกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอีก60วันก็เอาว่าประกาศในเดือนมกราก็แล้วกันแล้วก็เลือกตั้งในเดือนไม่เกินเดือนมีนาคมก็แล้วกันแต่ว่ามีวันที่กำหนดโดยเบื้องต้นแล้ววันเลือกตั้งกกต.เป็นคนกำหนดจากเดิมที่คาดการว่าจะเลื่อนวันเลือกตั้งจาก24กุมภาพันธ์เป็น24มีนาคม2562และคาดการกันอีกว่าจะเป็นวันที่10มีนาคมโดยการตีความจากถ้อยแถลงและการให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเชื่อกันว่าพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในวันที่16มกราคมนี้แต่ล่าสุดนี้ก็อาจต้องยอมรับว่ารองนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้ความชัดเจนเพิ่มเติมและคล้ายจะชี้มุมของกฎหมายที่ต่างออกไปอีกภายใต้ข้อสังเกตว่าหลังการทูลเกล้าทูลกระหม่อมพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเมื่อวันที่15ธันวาคม2561หากพ้นกำหนด30วันซึ่งหมายถึง16มกราคม2562อาจหมายถึงกระแสข่าวที่ว่าเลื่อนวันเลือกตั้งคือไม่มีการเลือกตั้งหรือไม่